ราบมาว่างานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยที่มีความยิ่งใหญ่ทุกๆปีนั้นได้รับความร่วมมือมาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการเองหรือว่าส่วนท้องถิ่นเองไม่ทราบว่าในปีนี้นั้นจะมีความพิเศษแตกต่างและมีการร่วมมือกันภายในจังหวัดสุโขทัยอย่างไรบ้างให้ใครช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะค่ะสำหรับงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่41แล้วนะคะจังหวัดสุโขทัยกับความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นสำหรับกระทงเนี่ยค่ะในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยค่ะในเรื่องของการประดิษฐ์กระทงนะคะกระทงเล็กกระทงใหญ่นะคะพนมหมากพนมดอกไม้โคมชักโคมแขวนเราบรรจงประดิษฐ์กระทงอย่างงดงามแล้วก็มีขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคส่วนต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ในวันแรกเลยก็คือในวันที่16พฤศจิกายน2561ค่ะรวมทั้งในวันที่22ค่ะองค์กรท้องถิ่นเนี่ยค่ะก็จะร่วมกันในเรื่องของการรับพระประทีปและไฟพระฤกษ์พระราชทานนะคะที่มีมาให้กับจังหวัดสุโขทัยก็เป็นมหามงคลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในพิธีอัญเชิญนะคะพระประทีปลอยเป็นปฐมฤกษ์นะคะในค่ำคืนของวันที่22อันนี้ก็คือกระทงที่อยู่ในส่วนของการประกวดแล้วก็ในเรื่องของการชวนชมตลอดจนกระทงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเราก็ฝึกกันไว้ในเรื่องของการที่จะทำกระทงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาได้สัมผัสในรูปแบบของกระทงที่เป็นกระทงพื้นบ้านกระทงจากในเรื่องของกาบกล้วยหรือใบไม้ในเรื่องของวัสดุที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยและในส่วนของเผาเทียนค่ะเผาเทียนเนี่ยก็เป็นอีกความหมายหนึ่งที่ไม่อยากให้นะคะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยค่ะได้คลาดสายตาไปนะคะการเผาเทียนของสุโขทัยนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยบอกว่าเป็นการเผาเทียนในถ้วยตะคันนะคะซึ่งใช้น้ำมันเปลียงซึ่งก็คือน้ำมันจากไขข้อของกระดูกโครในอดีตตั้งแต่800กว่าปีนั่นก็คือความหมายของการจองเปลียงนะคะเผาเทียนนะคะหรือการเผาในส่วนของตะคันก็จะมีในค่ำคืนของวันที่22โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกระทั่งเราคิดนะคะชุดของการระบำตะคันนะคะออกมาซึ่งเป็นการสอดร้อยแล้วก็สืบสานตั้งแต่800ปีที่ผ่านมา